สวัสดีค่ะข้าไม่นัดกับขอเสนอเมนูลาบหมูเนาะค่ะเนาะมื้อนี้นัดได้ลาบหมูเนาะค่ะผักกะซิมี่แตงกวาเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีลูกโดดเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันนี้คือถั่วแบบฝรั่งเนาะค่ะเนาะที่นัดปลูกนั่นราคานําบ่ฮู้สิได้กินบ่เนาะจ้ะเนาะเนี่ยถั่วแบบนี้เนาะค่ะเนาะเฮาสามารถเฮ็ดซุปบักถั่วแบบได้เนาะค่ะเนาะรสชาติคือบักถั่วบ้านเฮาล่ะค่ะแล้วก็มีต้นหอมเนาะค่ะเนาะต้นหอมแล้วก็อันนี้หอมใหญ่เนาะค่ะเนาะหอมใหญ่นําบ่ฮู้ว่าเอิ้นอีหยังเนาะค่ะลีกเนาะค่ะเนาะมามากินน้ํากันละกันนี่ซาลาแหน่เนาะค่ะเนาะมาเด้อจ้ะมาจดจวดน้ํากันกินลาบแต่ว่านั่นบ่มีข้าวเหนียวเนาะค่ะเสียดายนั่นก็มีข้าวซอยหอนๆเนาะค่ะเนาะนี่ข้าวซอยหอนๆมาเด้อจ้ะมากินกําลังเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนไปกินเนาะค่ะเนาะฝากเป็นกําลังใจให้ณัฐาสาวพีระมิดเตอร์ชาแนลในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะอ่ะบ่ต้องเว้าความยาวสาวความยืดเนาะค่ะกินเลยบาดนี่มาเด้อจ้ะจวดๆมื้อนี้อื้อมื้อเลยเริ่มผสมมากมามานี่กินเลยเนาะจ้ะเนาะบาดนี่ลาบห่อนๆเบิ่งควันออกห้วยๆอยู่จ้ะต้นหอมเข้ากันไปนะแบบลาบแซ่บจ้ะลูกโดดก็น่าสิกินหน่วยหนึ่งเบิดเลยเพราะว่ามีพี่เพิ่นบอกมากเนาะค่ะเนาะรู้สึกว่าจะเป็นพี่ดุเนาะค่ะเนาะช่องออกไปหาคนกินเที่ยวพี่แกแนะนํามาว่าถ้าเกิดว่ากินลูกโดดต้องกินหมดลูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากัดครึ่งนึงเนาะค่ะเนาะเหมือนแบบอากาศมันเข้ามันลมมันเข้านะคะแล้วมันทําให้เผ็ดมากถ้ากินเป็นลูกมันจะไม่เผ็ดมันก็บ่ค่อยเผ็ดปานใดเนาะจ้ะเนาะกินคือพี่ดุบอกเนาะจ้ะเนาะก็ขอบคุณพี่ดุมากๆเลยนะคะที่ให้คำแนะนำในการกินพริกเนาะค่ะผู้ใดบ่อยากกินเผ็ดกับจัดไปเลยค่ะหน่วยเดียวมมหมดเลยบ่เผ็ดคือเพิ่นว่าอีหลีจ้ะสุดยอดจ้ะแซ่บแซ่บหลับมาเลยมึงควันออกห้วยๆลาบหมูลูกโดดอุสิสองค่ะแซ่บลูกแรกกับว่าเผ็ดออกจ้ะกินไปกินมาลูกที่สองเผ็ดด้วยจ้ะสุดยอดเข่าก็ห้อนลาบก็ห้อนมาเด้อจ้ะ
ไม่ได้ให้คลิปกินโดนหรอกแซ่บๆจ้ะมาเด้อจ้ะหวานหอมรสชาติคล้ายๆกินกับต้นหอมมาจ้ะสับอากาศดีๆจ้ะวันนี้21องศานะคะเนาะเมื่อใดกินโดนละจ้ะลาบแซ่บนัดข้างหลักจ้ะนัดต้องขอถือขออภัยเด้อจ้ะที่นัดแวะไปเบิ่งศาลเนาะค่ะค่าเฮ็ดงานนัดค่าเฮ็ดงานจ้ะค่ายากทำยังไงจ้ะเอาทำยังไงอาปากจะอาปากไงพูดครับสะเดาเบิดไม่ได้ไปเก็บสะเดาเมื่อนั้นนัดไปงานปลาเนาะค่ะเนาะไปเดินเล่นพ่อแต่ไปเห็นต้นสะเดาหยวกมันแก่จ้ะก็เลยไม่ได้เก็บมาทำยังไงจ้ะอ
ข้นเปรี้ยวก็ได เสร็จครับจ้ะค่ะนักกะกินเบิดเนาะค่ะเนาะลาบกับเบิดเขากระเบิดจ้ะย่างแต่ผักค่ะผักไว้กินมื้อหลังเนาะค่ะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้นักไรเดอร์ค่ะช่องเล็กๆเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะ